เออ ขอต้อนรับพี่ทั้งสองท่านนะฮะซีริงซันเดย์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปหลังไปหลังนิดนึงฮะเราควรตกแสงเดี๋ยวหน้าเราจะดำ คุ้นชินกันมาหลากหลายเพลงแล้วนะฮะสำหรับซีริงซันเดย์นะฮะรอบนี้เห็นบอกว่าแต่ก่อนหน้านี้ก่อนซิงเกิลเพลงนั้นมามากนะฮะอะไรไม่น่าไปรักเธอเลยเป็นล้านยอดวิวเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับ21ล้านวิวใช่ไหมฮะเกินที่เราคิดไว้ก็ดีใจมากๆค่ะที่คนชอบมันทัดใจไงมันทัดใจเนาะคือคนคือหลังจากเพลงนี้มาแล้วคือกระแสตอบรับดีอย่างเงี้ยคนทักคนพูดถึงซีรีส์แสดงไงบ้างเยอะบอกว่าเป็นเหมือนเจ้าแม่เพลงอกหักเอาละไงเราจะครองตลาดแล้วนะก็ขอบคุณมากๆเลยดีใจที่แบบเวลาเราไปร้องหรือไปโชว์ที่ไหนก็มีคนร้องเพลงเราได้แบบเยอะอะไรเงี้ยดีใจมากคือมันเป็นที่มาคือเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มล่าสุดใช่ไหมฮะของเราใช่ไหมฮะอัลบั้มที่แล้วค่ะชื่อ Good Loser อ่าเป็นยังไงบ้างสำหรับอัลบั้มนี้เป็นการทำงานยังไงบ้างฮะ Good Loser ก็เป็นการทำงานกับโปรดิวเซอร์คือพี่แทนลิตานะครับครับแล้วก็คือเป็นคอนเซปต์ของชุดนี้ก็จะเป็นความอกหักในรูปแบบต่างๆ6แบบก็เลยชื่ออัลบั้มว่าไอประมาณว่าขี้แพ้อะไรประมาณนี้ครับคูลลูเซอร์ก็คือเป็นเพลง อกหักหมดเลยอะไรอย่างงี้คืออกหักข้ามปีตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ในอัลบั้มนี้แล้วก็เพลงที่จะเล่นวันนี้ครับก็คือเพลงสุดท้ายปิดอัลบั้มนี้ว่าเป็นบทสรุปเลยว่าปีนี้ขอแบบขอเจอเรื่องดีๆบ้างได้ไหมก็คืออกหักมา2ปีกับ6ซิงเกิลใช่นานเลยกัน6อกหักเลยใช่มั้ยฮะคือมันก็จะเป็นความช้ำความเจ็บในรูปแบบต่างๆกันออกไปสำหรับทั้ง6เพลงใช่มั้ยใช่รวมทั้งเพลงวันนี้ด้วยเพลงวันนี้สำหรับซิงเกิลเพลงใหม่ใช้ชื่อว่าเพลงปีนี้ขอแฟนนะฮะใช่อกหักมาเยอะแล้วขอเถอะขอเถอะได้ไหมมันเหลืออีก17วันเองนะฮะขอตอนนี้จะทันใช่มั้ยฮะต้องเร่งมือแล้วฮะใครจะไปรู้เนาะวาสนาใช่ไหมล่ะต้องเริ่มหมู่แหละต้องเริ่มแบบตอนนี้เลยไปเลยค่ะไม่พูดถึงนึกถึงตัวเองวาสนาเหมือนกันเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องอ่ะขอเล่านิดนึงเรื่องของตัวเองไปดูดวงมาตั้งแต่ช่วงประมาณเมษาเขาบอกว่าเนี่ยจะเจอเนื้อคู่จะอยู่แบบจะเจอคนคุยเหมือนคนที่แบบถูกตาต้องใจกันจะอยู่ภายในแบบที่ทำงานอะไรอย่างนี้แล้วเจอคนที่แบบต้องออกงานข้างนอกเยอะแล้วไม่ค่อยอยู่ที่ทำงานก็เลยวิจะสิ้นปีแล้วเขาบอกจะเจอในปีนี้ทำยังไงช่วงนี้อยู่ที่ทำงานบ่อยอ๋อช่วงนี้ก็เลยอยู่ที่ทำงานบ่อยมากเมื่อวานเขามีประชุมเป็นคนเดียวของฝ่ายค่ะไปนั่งประชุมเป็นคนเดียวของทั้งหมดอ่ะรับโอเป็นว่าเล่นไปนั่งไปประชุมอะไรอย่างนี้กะว่าจะเจอใครก็ยังไม่เจอใครเลยนะฮะอันนี้เพลงนี้ก็น่าจะช่วยได้ด้วยเหมือนกันพี่แป๊ะเลยต้องฟังเพลงนี้ครับปีนี้ขอแฟนนี่แหละฮะเพลงนี้พูดถึงเรื่องราวอะไรก็จริงๆเราไม่เคยทำเพลงเกี่ยวกับแบบเทศกาลเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำเพลงเทศกาลสักหนึ่งเพลงอ่ะช่วงปีใหม่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าปีใหม่ส่วนใหญ่คนก็จะขอพรใช่ไหมคะขอแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยจะเริ่มต้นใหม่อะไรดีๆอย่างเพลงนี้ปีนี้ก็ขอแฟนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในปีนั้นไปซึ่งเห็นบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมาในแนวอะคูสติกพ็อปใช่ไหมคะมันจะเป็นเพลงแนวแบบขอแฟนแบบสบายๆอย่างเงี้ยหรอใช่แบบว่าแต่ MV ก็มีความแบบแอบเศร้าๆอยู่เหมือนกันนะใช่มันแบบมีแบบหักมุมอะไรเล็กน้อยต้องไปชมลองไปอันนี้เราเกินๆก่อนให้ค่อยคนเขาไปดูกันคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือพี่แทนลิตาแล้วก็ข้าวเฟลโลช่วยกันเขียนก็คือเขาช่วยกันเขียนให้จริงๆเขียนทั้งอัลบั้มเลยนะคะจริงเหรอทั้ง6เพลง6เพลงคือเขาช่วยกันทั้งใช่เป็นทีมนี้มาโดยตลอดครับถามถึงสิ่งที่อยากจะสื่อในเพลงนี้หน่อยดีกว่าผู้ชมก็จะได้แบบทราบว่าเพลงนี้เราอยากจะพรีเซนต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันพรีเซนต์ตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วนะฮะปีนี้ขอแฟนชัดเลยมันไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้แล้วฮะก็คือแบบว่ามันเป็นเหมือนบทสรุปของอีก5เพลงที่ผ่านมาด้วยว่าโอ้โหเจอแต่เรื่องแบบโอ้โหวายป่วงทั้งนั้นเลยความรักอะไรเงี้ยก็ขอเจอดีๆบ้างแล้วกันอะไรเงี้ย
วันนี้อยากจะฟังแล้วเพราะก่อนหน้านี้คือแบบถูกตาต้องใจกับเพลงก่อนหน้านี้มากนะคะแล้วพอปิดท้ายอัลบั้มก็อยากจะแบบได้กลิ่นอายปีนี้ขอแฟนเผื่อจะได้ไปใช้บ้างนะฮะโอ้เนาะเออใช้เป็นแผ่นเสียงแผ่นอะไรกันเนาะได้ปีนี้ขอแฟนจะทำอย่างนั้นไหมครับเจอก็จะทำอย่างนั้นนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดู MV กันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาพบโชว์ของ Saving Sunday กับซิงเกิลเพลงใหม่ปีนี้ขอแฟนกันฮะจ้าปีนี้ขอแฟนได้ไหมคนที่รักจริงได้ไหมแค่ไม่อยากจะเหงาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคนอื่นเขามีหมดแล้วแล้วฉันจะมีเมื่อไรวอนฟ้าวอนดาวได้ไหมไม่อยากเหงายืนฟังอยู่ตรงนี้นะฮะเสียงใสๆแบบนี้เช้าๆเคลิ้มเลยนะฮะไม่ได้เคลิ้มเลยเคลิ้มแฟนๆเขามาคอมเมนต์กันเนี่ยใน Facebook นะฮะบอกว่าพี่บอยหล่อพี่ปาล์มน่ารักเลยค่ะพี่ปาล์มน่ารักเลยชอบเพลงมากๆค่ะอันนี้คุณณัชยาบอกว่าขอพี่กัดมูอันนี้ต้องไปขอที่พี่แป๊ะนะครับเพราะว่าขอบิ๊กกัดมูไม่มีมีแต่นี้ก็คือเพลงคือแบบของกับตัวเองแต่คือเราต้องไปบอกเขาด้วยไหมอ่ะใช่ไหมบอกเขาด้วยได้ไหมส่งก็ได้เนาะส่งได้เออคือเป็นวิธีการแอบจีบเบาๆเหมือนกันนะใช่ไหมว่าอยากได้เป็นแฟนอะไรเงี้ยก็เลยส่งเพลงนี้ให้เลยเขาขออวยพรเลยนะครับสำหรับคนที่แชร์เพลงนี้หรือใช้แผ่นเสียงเพลงนี้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จในความรักนะครับส่วนคนที่ไม่แชร์ก็ดูแลตัวเองแล้วกันไม่ต้องหาที่ไหนไม่ต้องไปหาที่มูที่ไหนละ
ที่นี่ครับพี่บอยพี่บอยบอกว่าให้แชร์เพลงเขาแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีแฟนได้ในปีนี้นะฮะเหลือเวลาอีก17วันเนี่ยแชร์ไปเลยแชร์ทุกวันนะฮะไม่ได้นะใน TikTok เดี๋ยวนี้เขาจะมีแผ่นเสียงอะไรที่แบบว่าใช้แล้วจะแบบได้พรดังนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพลงนี้อาจจะเป็นอีกเพลงแอบเอาคลิปแบบคนที่เราชอบก็ได้แล้วก็ใส่เพลงเข้าไปดูน่ากลัวเหมือนกันนะอันนี้แชร์ไอเดียจะได้รู้เลยไงว่าชอบนะเป็นการสารภาพในอีกรูปแบบนึงอย่างเงี้ยนะเขาเป็นแฟนเราพูดถึง MV เพลงนี้นะปล่อยไปแล้วใช่ไหมฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะก็ตอบรับช่วยตอบรับก็ดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับช่วงเทศกาลตอนนี้ด้วยมีกินไอของเทศกาลด้วยน้องๆนักแสดงก็น่ารักทุกคนเล่นได้แบบธรรมชาติมากๆโดยเฉพาะคนนี้ค่ะคนนี้หรอทำไมอ่ะนักแสดงคนนี้ถ่ายปาร์ตี้ถ่ายปาร์ตี้เป็นสายปาร์ตี้ก็เลยดูธรรมชาติก็แจมด้วยธรรมชาติเลยสนุกสนานเลยและใครที่แชร์ MV นี้นะครับก็ขอให้อะไรแล้วครับขายเก่งชื่อเสน่ห์มาแนวสายมูแล้วนะแต่ไงแชร์เดี๋ยวนี้ครับแชร์เดี๋ยวนี้ใช่ไหมอ่ะก็คือพูดถึงแบบบรรยากาศเย็นๆหนาวๆนี่ก็คือถึงวงเราอย่างเพลงฟังสบายๆซาซาอกหักอะไรอย่างนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้งานเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็งานก็เริ่มกลับมาค่ะผมเป็นช่วงเฟสทีฟด้วยค่ะก็จะได้เห็นชิลลิ่งซันเดย์ไปแบบตามอีเวนต์ให้แฟนๆเขาได้ไปตามฟังเสียงใสๆของเรายังไงบ้างมีแบบไหนบ้างอะไรไหมฮะก็สามารถดูได้นะครับว่าตารางงานเรามีอะไรบ้างนะที่เพจของวงเรานะครับชิลลิ่งซันเดย์นะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แหมไม่ไม่มีด้วยมีด้วยวันนี้มีงานเหรอที่ไหนฮะมีไปเจอกันที่ทองหล่อนะครับเอาจริงวงนี้เขาเชล่าเหรอใช่เชื่อไปไหมคะตาลุกวาวเลยเอาเลยครับเดี๋ยวอีก17วันนะครับชอบเทอร่าชอบเทอร่าเทอร่ามีอะไรพี่แป๊ะมันมีวัยเดียวกันส่วนใหญ่จะเป็นวัยเดียวกันอันเรียนเชิญทุกคนนะคะอ๋ออยู่เทอร่าไม่ก็คือวงเราปกติก็จะเจอบ่อยๆแถวลานเบียก็คือไปกินเบียร์เราเคยปีก่อนนู้นเรายังไปดูคอนเสิร์ตเขาที่ลานเบียร์ตรงเดอะพาร์คอยู่เลยอะไรอย่างนี้ปีก่อนๆใช่ๆก่อนๆนู้นอะไรอย่างนี้ก็ติดตามผลงานยังไงบ้างฮะฝากช่องทางติดตามเฮ้ยบ้างด้วยเอาฝากเพลงก่อนแล้วกันนะคะฝากเพลงปีนี้ขอแฟนนะคะเป็นซิงเกิลปิดท้ายในอัลบั้ม Good Loser แล้วนะคะแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook นะคะ Chilling Sunday ค่ะก็คืนนี้เจอกันที่เทล่าทองหล่อนะครับไปกันทั้งหมดเลยค่ะไปด้วยกันใครที่ไปนะฮะก็ขอให้ประสบความสำเร็จเอาอีกแล้วไปอีกแล้วเอามาแล้วไปแล้วนี่ก็ไปฟังได้ด้วยแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเนาะใช่ครับนะฮะ YouTube สามารถดู MV ได้นะคะใน Channel ของ Terror Music ค่ะแต่ชอบเพลงไม่น่าไปรักเธอเลยอ่ะเนื้อเพลงมันคือแบบเอาไม่มูฟออนมันโดนเราไม่มูฟออนนี่เขาจะขอแฟนแล้วเออก็เนี่ยยังอยู่ตอนนั้นอยู่แล้วก็กลับมาขอแฟนปีนี้ขอแฟนแล้วก็กลับไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยวนลูปนะฮะต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆนะคะฝากผลงานเพลงด้วยเพลงเพราะๆนะฮะก็ทำให้เราเศร้าไปด้วยในบางทีเวลาฟังนะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้แม่ลังเลเลยทำไมก็เขาชวนไปเธอร่างไงก็ลังเลเลยพรุ่งนี้ฉันจะมาไหวใช่ไหมไม่ได้ก็เลยไม่กล้าพูดเต็มปากคุณอย่าลืมว่าคุณไปดูดวงมาแล้วว่าจะพบรักในที่ทำงานคุณต้องมาทำงานถึงแม้ว่าจะไปดูชิลลิ่งซันเดย์ที่เธอร่างก็ตามนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ